อมรินทร์ทีวียังคงเดินหน้าผลิตละครดีๆมอบให้กับแฟนๆนะคะวันนี้ได้เลิกบวงสรวงละครเรื่องใหม่วงศาคณาญาติบวงสรวงกันเมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมานี้เองค่ะโดยได้รับเกียรติจากผู้บริหารไฟแดงคุณสิริบุญพิทักษ์เกตกรรมการผู้จัดการใหญ่บริษัทอมรินทร์เทเลวิชั่นจำกัดร่วมด้วยคุณธนสรจิตรายุวัฒนารองกรรมการผู้จัดการใหญ่และพันธมิตรผู้จัดละครมือทองคุณชอดสายทิพย์มนตรีกุลณอยุธยาและคุณเอสวรฤทธิ์วัยเจรนัยผู้บริหารจากทางบริษัทเชนสอง561นะคะบวงสรวงกันที่ลานหน้าบริษัทอมรินทร์ทีวีค่ะคุณผู้ชมนักแสดงเรื่องนี้คับคั่งมากเลยทีเดียวนะคะมีพระนางเคมีใหม่ที่เชื่อว่าโดนใจคุณผู้ชมแน่นอนโมมนชนกกับพระเอกขวัญใจผู้ชมเชื่อว่าน่าจะได้รับฉายาสามีแห่งชาติวัยละอ่อนอย่างแน่นอนคุณบลูพงษ์ธิวัฒน์พร้อมด้วยผู้กำกับไฟแรงคุณกู่เอกสิทธิ์วงศาคณาญาติเป็นเรื่องราวของบุคคลญาติเยอะค่ะวงศาคณาญาติแยะมาเปิดศึกพินัยกรรมแปลกแหวกตลาดละครแนวคอมเมดี้ตลกร้ายที่จะทำให้คุณผู้ชมหัวเราะทั้งน้ำตาแน่นอนฝากติดตามเอาไว้ด้วยนะคะวงศาคณาญาติเริ่มตอนแรกเสาร์ที่6พฤษภาคมนี้หลังจากจบรายการทุบโต๊ะข่าวค่ะ